สวัสดีค่ะโค้ชเอมค่ะมาแล้วค่ะจริงๆว่าจะบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนโค้ชเอมมาแล้วนะคะเผลอพูดว่าสวัสดีค่ะโค้ชเอมค่ะอะไรคะเนี่ยดิฉันคืออะไรคะเนี่ยนะคะทุกคนโอเคนะมีข้อความเมสเซจหลายข้อความมากที่เข้ามาหาโค้ชเอมบอกว่าโค้ชค่ะรู้สึกท้อมากรู้สึกแบบไปต่อไม่ไหวแล้วขอกำลังใจนะคะจุ๊บๆนะโค้ชจะบอกแบบนี้เนาะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามตอนนี้คุณอาจจะอยู่คนเดียวหรือเคว้งหรือว่าถูกคนที่คุยอยู่ด้วยแล้วเขาเงียบหายไปหรือแม้กระทั่งคนที่คบอยู่เป็นแฟนแล้วเขารู้สึกมีปฏิกิริยาเปลี่ยนไปที่เรารู้สึกสังเกตได้ชัดและเรารู้สึกเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยมันแบบนี่เราจะต้องกลับมาอยู่คนเดียวแล้วนะควรจะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณให้คุณตั้ง mindset กับตัวเองแบบนี้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันคือสิ่งที่ดีเสมอเมื่อใครคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตเราไปสุดท้ายแล้วสังเกตไหมทุกครั้งมันจะเหลือแค่เราคำถามคือคุณอยากจะกลับไปเป็นตัวเองเวอร์ชั่นเดิมที่พบเจอเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆหรือคุณอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นคนที่แบบน่าทึ่งจนตัวเองรู้สึกว่าว้าวฉันชอบตัวเองในแบบนี้เหลือเกินข้อแรกนะของการที่ใครสักคนหนึ่งที่เดินออกจากชีวิตคุณไปหรือว่าเราหยุดการติดต่อกับใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตโดยกลับมาโฟกัสตัวเองเพราะอะไรบทเรียนในเรื่องของความรักนั้นให้อะไรกับเราบ้าง 1. มันทำให้รู้ว่าเราเองบกพร่องอะไร 2. เราเองต้องการคนแบบไหนบกพร่องอะไรในที่นี้หมายความว่าถ้าเราโฟกัสแฟนฝรั่งต่างชาติแล้วยังแบบภาษาอังกฤษเรายังไม่ค่อยคล่องแคล่วเรายังฝึกพูดไม่ค่อยชัดการที่เราจะพรีเซนต์ตัวเองกับใครสักคนนึงมันอาจจะทำให้เราพรีเซนต์ได้ไม่ค่อยดีเท่ากับคนอื่นๆจำไว้เลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอกันในชีวิตจริงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่คุยกับเขามนุษย์เราค่ะล้วนแล้วแต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองตัวคุณก็เช่นกันเขาเองก็เช่นกันในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันได้อะมันก็ยากที่จะไปต่อดังนั้นโอกาสดีคือบทเรียนครั้งนี้สอนให้คุณรู้ว่าฉันควรจะเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาษา 2. ฉันได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งหวั่นไหวหรือทักษะการคุยแบบไหนที่จะพูดโน้มน้าวใจคนได้เพราะบางคนนะโค้ชแอบขำลูกศิษย์นิดนึงนะคะไม่เชิงลูกศิษย์หรอกเป็นรุ่นพี่เนาะที่เขามาบูชาหยกไปโค้ชเอมถามว่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะการคุยยังไงเวลาเขาถามอะไรมาเขาบอกว่าพี่ก็ตอบแค่โอเคคือคำว่าโอเคของฝรั่งบางครั้งมันแบบฟังน่าเบื่อมากแต่เราไม่เข้าใจลึกซึ้งในอะไรของมันไงคะมันก็เลยทำให้ทักษะการสื่อสารของเราอะดรอปลงเก็ตไหมทีนี้พอคนนี้ออกจากชีวิตเราไปปุ๊บเราได้รู้แล้วว่าเอ้ยฉันต้องมาเปลี่ยนเรื่องภาษาฉันต้องมาเปลี่ยนในเรียนรู้ในเรื่องของคำพูดใน relationship อะทุกคนเชื่อไหมว่าโค้ชเอมเองก็ยังเรียนรู้ในเรื่องศัพท์ของคำพูดเลยว่าเอ้ยเราจะพูดยังไงให้แฟนเรารู้สึกดีทำให้คนข้างๆรู้สึกชอบหรืออะไรแบบเนี้ยเหล่านี้มันคือจิตวิทยาที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่ในชีวิตจริงมีเยอะมากนะคะคุณครูไม่เคยสอนหรอกค่ะคุณครูที่โรงเรียนสอนเราแต่เรื่องอาชีพไม่ได้ทำให้เรารวยนะแต่เป็นอาชีพที่พอมีพอกินทำมาหากินได้แต่เขาไม่ได้สอนทักษะชีวิตให้กับเราดังนั้นส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการพูดจาหรืออะไรต่างๆเราต้องเรียนรู้เองหรือไปเทคคอร์สเองนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะเวลาที่เราหยุดความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนาะเราได้เวลากลับมาหาตัวเองเราได้อิสรภาพที่จะทำตามใจในสิ่งที่ตัวเองรักหลายคนได้สิ่งนี้กลับมาค่ะทีนี้พอเราได้พลังงานสิ่งนี้กลับมาเราจะปลดปล่อยตัวเองออกไปในพลังงานโฟกัสที่มันแบบสดใสการเป็นตัวของตัวเองสิ่งนี้แหละมันคือเสน่ห์ของคุณแต่สิ่งก่อนหน้านี้ที่คุณสะดุดหรือมันติดขังคุณไว้อ่ะมันคือการที่แบบเราคิดว่าเราจะต้องเอาตัวเองไปผูกไว้กับคนคนนี้ดังนั้นเราจึงต้องไม่กล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่เราต้องการเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจหลายคนจะติดแบบนี้ค่ะเมื่อมีผู้ชายติหรือแฟนติผู้หญิงจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ชอบฉันไม่ทำดีกว่าแต่ลึกๆคือใจฉันอยากทำใจฉันปรารถนาใจฉันชอบสิ่งนี้เวลาที่คุณโสด
นี่แหละคือโอกาสที่คุณจะให้อิสระภาพกับตัวเองแล้วเขาจะบอกเลยนะมันมีผู้ชายที่ชอบแบบนี้ในแบบที่คุณเป็นด้วยมันจะดีขนาดไหนที่มีผู้ชายชอบในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณก็ชอบในสิ่งที่คุณเป็นด้วยอ่ะคุณจะได้คู่ที่มันแมทกว่าเดิมไหมแมทกว่าเดิมค่ะเราจำไว้เลยนะคะรักแท้หรือว่าคู่ชีวิตอ่ะไม่ได้มีแค่คนเดียวคนเราเกิดมาตั้งกี่ภพกี่ชาติล่ะถ้าเราความเชื่อในเรื่องของศาสนานะคะมันมีหลายคนเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นอ่ะใครเข้ามาในชีวิตพอใครเข้ามาในชีวิตเราก็หยุดอยู่ที่คนนั้นโอเคหยุดที่คนนั้นใช้เวลาดีๆร่วมกันศึกษาดูนิสัยใจคอเมื่อมันมีอะไรที่มันแบบไม่ใช่มันแป๊กคนนั้นเขาก็จะไปตามทางเขาคุณก็เดินทางของคุณพอเดินมาอีกคุณก็เจออีกเห็นไหมว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่จะส่งใครเข้ามาหาคุณก็ต่อเมื่อใจที่คุณปรารถนาเวลาที่คุณปรารถนาฉันไม่เอาแล้วความรักฉันไม่เอาแล้วฉันรู้สึกโอ้ฉันรู้สึกฉันเหนื่อยฉันรู้สึกฉันเบื่อฉันไม่เอาแล้วบางคนอาจจะละทางโลกแล้วแบบปฏิบัติธรรมก็มีหรือบางคนก็ไม่สนใจเลยนั่นคือก็ไม่มีไงคะเพราะว่าเขาเลือกสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมีอีกคุณก็เจออีกคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสว่าจะไม่เจอมันเจอแน่นอนตราบใดที่คุณพร้อมที่จะมีความรักก็จะมาหาคุณแน่นอนนะคะเพียงแต่ทำตัวเองให้อิสระภาพตัวเองถ้าไม่ให้ตัวเองเอนจอยนั่นแหละสเต็ปถัดไปข้อที่3เข้าใจความรักมากขึ้นการที่ใครคนนึงเดินออกจากชีวิตเราไปอ่ะหรือการที่ใครคนนึงที่แบบว่าทิ้งเราไปอ่ะเราจะเข้าใจความรักมากขึ้นรูปแบบของความรักคืออะไรมันไม่ใช่บางครั้งเนาะมันไม่ใช่เหตุผลแค่คุณและเขาบางอย่างมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยหรือบางทีก็มีคุณและเขาที่เราใช้อะไรคำพูดอะไรที่มันแบบไม่คอนเนคกันมันไม่เชื่อมต่อกันหรือมันไม่ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้อ่ะเราก็เรียนรู้ที่จะฝึกฝนแล้วก็ปรับตัวเองทำให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะเวลาที่เรามีความรักอ่ะเราจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่พอเวลาที่เป็นเวอร์ชันที่มันไม่น่ารักในรีเลชั่นชิพบางคนอาจจะเป็นแบบเรียกร้องเกินไปอยากให้คนตามใจอยากให้คนรักทำนู่นทำนี่แล้วพอไม่ทำแล้วก็แบบมีนิสัยไม่ดีแสดงออกไปแบบเนี้ยบางครั้งเราไม่รู้ตัวนะแต่พอเราได้เดินออกมามองตัวเองนึกถึงเวลาที่คบกันแล้วเราลองนั่งนึกย้อนไปว่าเอ๊ะจุดเปลี่ยนในชีวิตรักของเราหรือจุดบอดในชีวิตรักของเราที่ทำให้ทุกอย่างมันพังอ่ะมันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องเดิมไม่ว่าจะคบกับใครก็จะมีนิสัยเดิมที่เราไม่เคยแก้นั่นแหละค่ะที่จะทำให้รักเราพังการที่รักเราพังอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายอย่างเดียวนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะคุณสังเกตเลยถ้ามันไม่จริงไม่ว่าคุณจะคบกับใครหรืออะไรก็แล้วแต่คำพูดอะไรที่คุณมักแสดงพูดออกบ่อยๆอ่ะแล้วมันก็เป็นทุกคนหรือที่เข้ามาในชีวิตแบบไม่โอเคอ่ะแสดงว่าตรงนั้นอ่ะเราจะต้องปรับไปแก้มันเนี่ยคือการทำความเข้าใจถ้าเราไม่มีบทเรียนเราก็จะไม่มีทางเรียนรู้เราก็จะไม่มีทางเข้าใจเก็ทนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่4ค่ะมีเวลานะคะหันกลับมาดูแลตัวเองได้มากขึ้นเพราะว่าช่วงอยู่ในความรักหลายคนจะมีเรื่องราวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าก็เข้ามาเวลามีความรักอะทุกคนค่ะมันไม่ใช่เราจะโฟกัสตัวเองอย่างเดียวเนาะใจเรามันจะไปโฟกัสถึงเขาว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงเขาจะคุยกับใครเขาจะรักเราไหมตอนนี้ทำไมเขาถึงเงียบหายไปคือมันวิ่งไปเกาะกับเขาหนุนมันไม่มาหาตัวเองนะพอมันทำแบบนั้นแล้วมันก็รู้สึกทุกข์ทำไมเขาถึงอ่านแล้วไม่ตอบอ่ะทำไมเขาแบบไม่แพนที่จะมาหาเราเลยทั้งที่เราดูหน้าฟีด TikTok แล้วว่าคนอื่นเขามาหาแฟนอยากให้แฟนมาบ้างเนี่ยมันเกิดความคาดหวังพอความคาดหวังมันก็ไม่มีอะไรพอดีกับตัวเองเลยค่ะดังนั้นนะคะการหันกลับมาดูแลตัวเองอ่ะคุณจะได้แบบว่าใส่อะไรให้กับตัวเองได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นenergy ความรักให้กับตัวเองใช้ชีวิตให้มันสนุกเนาะโฟกัสทำงานทำการหลายคนคือโคชเอมรู้จักคนนึงเนาะเวลาที่มีความรักอ่ะเขาทุ่มเทกับความรักมากจนงานการนี่แบบว่าเป็นที่สองพองานการเป็นที่สองใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราไม่ได้โฟกัสในเรื่องนั้นอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ไม่ดีโคชเอมเองก็เคยเป็นค่ะ
อย่าไปว่ากับคนอื่นเลยนะคะแต่พอเวลาที่เราได้หันกลับมาดูแลตัวเองเป็นบางช่วงเนาะแล้วเราเลือกมองว่าการที่จะทำรักที่ดีเราควรทำยังไงอะเราถึงรู้ว่าเราควรให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเนาะคือการหันกลับมาดูแลตัวเองการหันกลับมาดูแลตัวเองคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้ตัวเองได้คืออะไรการที่จะทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วได้เจอสังคมที่ดีขึ้นคืออะไรโอเคนะคะเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกเสียดายเมื่อใครเดินออกจากชีวิตแต่จงพลิกให้มันเป็นโอกาสของชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองต่อยอดและอัพมูลค่าตัวเองได้ดีขึ้นใครสนใจหินหยกมงคลเสริมในเรื่องของการเงินนะคะสีเขียวเป็นสีเขียวเหนียวซับเนาะการเงินเนี่ยเขาจะบอกเลยความรักกับการเงินมันคือสิ่งที่มาคู่กันการเงินดีทำให้ชีวิตเราดีการเงินดีทำให้ความรักเราดีดังนั้นใครสนใจบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะพ่อโค้ชเอมจะปลุกเสกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกครั้งหยกไม่ว่าจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่ได้รับจากโค้ชเอมส่งไปให้คุณจะได้รับพลังงานดีๆทุกวันเพราะอะไรโค้ชเอมจะส่งบุญจากการสวดมนต์ไหว้พระส่งจิตไปให้เพิ่มพลังของหยกทุกเม็ดจึงไม่แปลกที่หลายๆคนถึงมาฟีดแบ็กว่าโค้ชขาตั้งแต่ได้รับหยกไปการเงินดีขึ้นถูกหวยแฟนเปย์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มาแชร์โค้ชเอมอยากให้คุณได้มีโอกาสแบบนั้นจึงเอาสิ่งที่ดีมาส่งต่อให้กับคุณใครสนใจส่งข้อความมาได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ